เรื่องน่งนะเมื่อวานอาจาร,รย์วันรอแกให้สัมภาษณ์ตอน11โมงค่ะย้ำน,<อ>นะเมื่อวาน27กรกฎาคมอาจารย์วันรอให้สัมภาษณ์ตอน11โมงก็คือก่อนเที่ยงค่ะให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการอยากจะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นกรณีพิเศษในวันที่วันที่4ี่สิงหาคม2566เวลา9โมงครึ่งตอนเช้าวันที่สวันนั้นจะมีแค่สองวาระค่ะ วาระที่1คืออะไรวาระที่2คืออะไรวาระที่1คืออะไรวาระที่2คืออะไรบะเดี๋ยวจะคลียให้ดูกันนะครับแต่แต่จะเรียกประชุมรัฐสภาวันที่สสิงหาได้ก็ต่อเมื่อสามารถออกวาระการประชุมได้ทันภายในวันที่27ค่ให้สัมภาษณ์ตอน11บเปิดวงเช้าพอตกประมาณสัก ใบสามหรือกลุ่มกลุ่มก็คือ4ี่โมงเย็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคําสั่งของวาจายดอรีบออกหนังสือเรียกประชุมเรียกประชุมรัฐสภาพรแจ้งวารณีพิเศษเร่งด่วนยี่สิบสี่วันที่สี่วันที่สี่เขาจะเรียกประชุมวันที่สี่ไงสามไม่ได้ไงหนังสือเรียกประชุมด่วนนั้นได้แนบวาระมาด้วยไปดูวาระไปดูวาระการประชุมกันนะไปดูวาระไปดูวาระ ไปดูวาระที่บอกว่า,วารเรื่องด่วนไปดูวาระเราจะได้เห็นเขี้ยวอันยาวยาวของอาจารย์วันนอไปดูวาระครับไปดูเอกสารหมายเลขบีไปดูวาระนะครับเรื่องด่วนอ่ะเดี๋ยวบอกขึ้นหัวให้เลย <Okay. S 1> นะคะที่ขึ้นคําว่าเรื่องด่วนเห็นไหมคะคุณผู้ชมโอเคโฟกัส okay. uh, ไปที่สองวาระไปที่วาระที่หนึ่งเรื่องด,วด่วนกันละกันวาระเรื่องด่วนที่หนึ่งพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวาระที่สองวาระที่สองเป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศยกเลิกม,มาตรา272ผู้เสนอร่างนี้ก็คือคุณธวัชชัยตุลาธนกับคณะเป็นผู้เสนอม,นมีคนทวงมีคนทวงมีคนทวงอาจารย์นอยอาจารย์มีคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปค้างอยู่ที่สา,<ม>สาลรัฐธรรมน,นูญ <Ừ. S 2> ในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นขอให้ศาลร,รัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยว่ามติรัฐสภาเมื่อวันที่19กากรกฎาคมที่ห้ามเสนอชื่อพิธาเป็นนายกซ้ำครั้งที่ 2, <c oughs> 2> มันขัดต่อรัชนีนหรือไม่ขณะเดียวกันในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินยังขอศาลด้วยขอให้ศาลมีคำสั่งชะลอการโหวตนายกออกไปก่อนจน <Ừ. S 2> กว่าจะมีคำวินิจฉัย <c oughs> มติรัฐสภามันขัดต่อรัชนนหรือไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> วันที่สาวันที่3เ <s ans> นี่ยต้องรอวันที่3าก่อนไงแต่ที่ประชุมวันที่สี่ทีนี้สารน้ำนูนเขาจะประชุมกันในวันที่สจะพิจารณาเรื่องนี้ค่ะม,มีคนทวงอาจารย์นอบ,บอกว่าอาจารย์รอให้ชัดก่อนไม่ดีกว่าเลยออรอก่อนไหม,อมรอวันที่3มก่อนไม่ดีกว่าหรออาจารย์ออหรือวันที่สมประชุมแล้วหรือคาดเดาคาตอบกันได้ก็เลยนับวันที่4หรือเปล่าอื อาจารย์บนานอบอกว่าไม่เป็นไรเรียกประชุมไปก่อนออประชุมรัฐสภาวันที่4สิงหาวันที่4สิงหานั้นใช่ม,มันมีสองวาระผมจะให้มีวาระการประชุมรวมทั้งท้สองวาระเรที่โหวตนายกเป็นวาระที่หนึ่งถ้าโหวตไม่ได้ก็ยังมีวาระที่สองมาพิจารณาในการประชุม้วันนั้นโหวตไม่ได้เพราะศาลร,รับคําร้องของผู้ตรวจการแล้วสั่งชะลอก,การโหวตนายกมันก็ยังมีวาระที่สองไอ้วาระที่สองเนี่ยผมบรรจุเพื่อตอบโจทย์ เพื่อตอบโจทย์เพื่อสนองความต้องการพักเก้าไกลนะอ๋อเหรออันนี้คิดในใจใช่ไหมไม่ใช่ก็พักเก้าไกลเขาเสนออ๋อใช่พักเก้าไกลเสนอก็พักเก้าไกลเขาเสนอเข้าเสนอเข้าเสนอ,สนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เจตัดอำนาจของสอวในการโหวตนายกค่ะพี่นายถ้าเกิดวันที่สารสัธรรมนูญเขาไม่รับคำร้องนี่ก็จบเลยใช่ไหมวันที่4ี่เราก็พิจารณาได้ใช่ไหมได้ได้ได้เลยใช่ไหมพี่นายเอาโหวตนายกได้ถูกต้องนะนี่ก็คือความเขี้ยวนี่ก็คือความเขี้ยว หยิบฉวยเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ272เสนอนโดยพักเก้าไกลมาเป็นความชอบธรรมมาเป็นความชอบธรรมในการที่จะเรียกประชุมรัฐสภาแล้วก็ยัดวาระววดนายกรอบที่3โดยไม่ต้องรอ,อคำสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญในวันที่3ในวัน,นี่คือความเขี้ยว